หลายท่านบอกอยากจะฟังมุมเรื่องไอทีวีคือยังไงอ่ะผมเนี่ยเคยเป็นนักวิเคราะห์ข่าวมือสมัครเล่นไอทีวีนะไปดูด้วยค่ะตอนที่สมัยที่น้องใบยังเด็กอยู่พี่ยุทธก็จะใส่แขนเสื้อเป็นเสื้อเชิ้ตแล้วก็พับแขนขึ้นมาแล้วก็ผมพี่ยุทธก็จะตกแบบนี้แต่พี่ก็จะนั่งทำอย่างนี้น้องใบคิดว่าพี่วางแผนไหมไม่ฮะวางแผนว่าอะไรคะไม่ได้วางแผนค่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือถ้าเป็นสมัยนี้อาจจะได้เห็นการใส่ขาสั้นคือยุคนั้นอาจจะไม่ปาดเปรียวขนาดนี้ค่ะมันเป็นห้องกรมาธิการของหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ The Nation ค่ะเพราะฉะนั้นข้างหลังก็จะมีทั้งคนไทยคนต่างชาติฝรั่งอินเดียเนี่ยพี่ก็จะไปนั่งค่ะใช่ไหมใช่ข้างหลังยาวๆจะเป็นคนงานคนอื่นก็จะเห็นด้านหลังว่าเขาทำงานกันอยู่อะค่ะกรมาธิการปั๊บๆนั่นก่อนจะจัดรายการพี่ก็จะเข้าไปในห้องน้ำสมัยก่อนไปซื้อโฟมมันต้องไปค่ะโฟมรู้จักโฟมไหมที่เฉียวไปเป็นฟองๆแล้วปะเพราะฉะนั้นผมนี่มันจะเรียบแปร่เลยทำเองหน้าไม่แต่งแล้วก็ไปนั่งนั่นนี่ไงอุ๊ยอันนี้ยังดูโอเคนะไว้จำภาพจำของใบเป็นอีกภาพนึงนะเอาลงมาไม่เอาอย่าเล่นอย่างนี้มันมีอีกแบบนึงด้วยตอนนั้นเนี่ยวิเคราะห์ข่าวไอทีวีอยู่ทางช่องไอทีวีช่วงข่าวค่ำทุกวันเลยนะค่ะสมัยนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าเรตติ้งอันดับ2สถานีเลยโดยเฉลี่ยเรตติ้งอันดับ2เพราะมันสั้น เขาวัดช่วงสั้นๆเรตติ้งอันดับวันนึงประมาณ5นาทีส่งไปแล้วใครเป็นคนโยนกิติไปฟังการวิเคราะห์ของคุณสรยุทธ์ไปตอนนั้นยังเด็กเลยแล้วก็คิดเอาหนังสือพิมพ์มาใส่หน้าจอแต่คิดง่ายๆอันดับ1อะไรไม่ถามเหรออันดับ1อะไรคะสมัยนั้นไอทีวีเป็นช่องแรกที่ถ่ายทอดสดการออกลอตเตอรี่อันหนึ่งหวยออกหวยเรตติ้งดีมากจริงๆพี่เนี่ยเฉลี่ยอันดับ2กลับมาผมเนี่ยเคยบางทีคุณสุภาพคลี่กระจายก็ชวนไปทำเขาจะไปธุระไปทำไอทีวีทอล์กเวทีไอทีวีอะไรประมาณนี้ก็มีบ้าง